กลับเข้าสู่โต๊ะนี้มีจองซึ่งตอนนี้เชฟทั้ง3คนก็ได้โชว์หลักฐานเคล็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเชฟคนไหนคือเชฟตัวจริงและนักชิมของเราจะมีใครเปลี่ยนโต๊ะจองหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับไม่รู้เชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้คิดให้ดีว่าโต๊ะที่นั่งจริงหรือปลอมถ้าพร้อมแล้ว10 วินาทีจ้างโต๊ะครับจะเปลี่ยนโต๊ะก็ได้นะครับไม่ขยับไม่ขยับทำเป็นเดินเราทำเป็นเดินเฮ้ยเราทำเป็นแบบเฮ้ยมันจะได้มีมูฟเมนต์ในรายการเขาลุกปุ๊บที่หายเลยรายการเขาจะได้ดูแบบตื่นเต้นไงมันขอโทษนะครับร้านเราไม่มีโต๊ะเสริมครับเสริมกลับเลยครับโอ้โหไม่มีใครลุกเลยต่อแถวค่ะลูกค้าต่อแถวร้ายอ่ะอันนี้เป็นตอนเดียวที่ไม่มีใครย้ายเลยสองสาวทำไมถึงคิดว่าใช่หมายเลข1แน่ๆยังอยู่ที่หลักฐานอยู่เหมือนเดิมตอนแรกมันใช้เซนส์อย่างเดียวตอนแรกใช้รูปกับพี่ก้องที่อันนั้นที่ถ่ายตรงนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจอีหลังชมร้านสีส้มๆข้างหลังหนุ่มจำได้ไม่ได้ดูเขาผัดเลยดูแต่ไอ้ตรงนั้นเจ๊อะลีลาการผัดและมีการชวนเอาข้าวเปล่าไหมแล้วแกเป็นขี้เมาแกก็ชวนกินข้าวเปล่ามีอันนึงนะที่เขาบอกว่าอะไรนะพันแนงกับอะไรนะอีกอันนึงที่ไม่เหมือนกันชูชีเพราะว่ามีบางอย่างที่ทำให้มันเป็นพันแนงใช่ไหมใช่มีความรู้แต่ของผมมั่นใจทางนี้เลยมั่นใจเลยตั้งแต่สบตาแรกเลยที่เดินออกมาจริงๆเหรอพี่จ๊อบมั่นใจเลยครับเพราะว่าด้วยลักษณะคือหนึ่งไอ้จริงคือหลอกคือจริงนี่ส่วนหนึ่งแต่เอาความเป็นจริงเลยเนี่ยพอเขาพูดถึงจังหวัดพัทลุงนี่ข้อมูลเรื่องพัทลุงนี่พอได้และที่สำคัญคือเรื่องถ้าปันทำพัทลุงนี่สิ่งนี้เขาต้องมาโชว์คือเครื่องแกงพัทลุงนี่เด็ดที่สุดแล้วโอ้จริงเหรอถูกต้องอ่ะกายครับมั่นใจพี่ถามว่าผมเอาอะไรมามั่นใจอ่ะเหรอพี่มันไม่มีช้อยตอนแรกเนี่ยผมเชื่อเขาเลยแต่พอเห็นทักษะการปั่นแล้วเนี่ยแล้วผมเห็นมันมีกุ้งแห้งอยู่2 ตัวที่มันเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เอาละก็คือเดี๋ยวชิมแต่จะเป็นโต๊ะไหนไม่รู้ขอเชิญเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวเอาละครับในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้ไม่มีนักชิมเปลี่ยนโต๊ะกันเลยครับน่าเห็นใจคุณกายจริงๆนะครับที่อยากจะย้ายโต๊ะแต่ก็ไม่มีใครลุกออกจากเก้าอี้กันเลยต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะพาให้พวกเขาได้นั่งโต๊ะอร่อยหรือไม่แต่ตอนนี้ถึงเวลาให้เชฟทั้ง3คนไปโชว์ฝีมือการทำอาหารแล้วเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครคือเชฟตัวจริงและใครคือเชฟตัวปลอมกันแน่ถึงเวลาชิมจะมีคนโง่แน่นอนโน่จะเป็นโต๊ะไหนไม่รู้เริ่มโต๊ะที่มั่นใจที่สุดก่อนเลยดีกว่ามั่นใจที่สุดเลยหมายเลข 1ครับพวกเรามั่นใจมากพี่หนูแม่มีแต่คนอยากได้เก้าอี้เราเชฟหนุ่ยพูดกับลูกค้าที่มั่นใจสุดๆของคุณเลย2คนเชิญครับ1ประโยคขอบคุณครับที่มั่นใจอุ้ยถ้าไม่ขำเหมือนย้อยเย้ยเชิญเฮ้ยเหมือนเดิมอะไรก็คือได้เอาไข่แล้วกินง่ายอันนี้คือช้อนเหรอใช่ครับที่บ้านฉันเรียกทัพพีนะคะเนี่ยเป็นช้อนราเมงอ๋อเหรอช้อนราเมงน้ำช้ำๆเหรอรอขอน้ำช้ำไข่ตุ่นอะไรล่ะเขาเรียกว่านมสดอันนี้มาเดี๋ยวนะกูแกะเนื้อปูนิดนึงน้ำต้องเอาน้ำเยอะน้ำต้องเยอะเยอะอร่อยชุ่มชื่นเย็นฉ่ำนี้โอ้ยแต่กลิ่นมันไม่ได้แปลกกลิ่นไม่ผิดกลิ่นคือใช่ได้อยู่นะกลิ่นคือใช่ชิมครับเชฟ ข่นึ่งนมสดสองสาวทำไมถึงคิดว่าใช่หมายเลขหนึ่งแน่ๆอะลีลาการผัดและมีการชวนเอาข้าวเปล่าไหมแล้วแกเป็นขี้เมาแกก็ชวนกินข้าวเปล่านี่อันนึงนะที่เขาบอกว่าอะไรนะพันแนงกับอะไรนะอีกอันนึงที่ไม่เหมือนกันชูชีเพราะว่ามีบางอย่างที่ทำให้มันเป็นพันแนงเครื่องเทศใช่ไหมใช่มีความรู้เข้มแต่กี้ทำไมเข้ม5 วิเป็นไงแหมใช่จริงๆด้วยอ่ะอร่อยเลยไม่รู้นะใช้10ความเป็นสามีดึงมาสักกระดองได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้กินไม่ได้ครับห้ามกินด้วยเหรอห้ามกินครับโอ้ยน่ากินมากเลยถึงจะเป็นผัวเมียกันก็ห้ามครับอันนี้มันคืออะไรทำไมมันเป็นหนีมันคือนมสดเหรอคะนมแล้วก็มันดีเนาะมันอันนี้ก็มันไข่ก็มันแหมพอดีแล้วก็แบบอร่อยมากได้เลิศเลยอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องถ้าความสดอ่ะพอเวลามันกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยลงตัวมันก็อร่อยเลยนะเนื้อปูสดมากป๋าขอเอาข้าวเปล่าไหมท่านโทษครับคุณไม่ได้จองโต๊ะนี้มีจองเอามาดูว่าเขามาจากร้านอะไรจะใช่ร้านที่หนูคิดไหมเชฟหนุ่ยนะครับมาจากร้านครัวตาหนุ่ยครับผมหรือถ้าจะเรียกกันแบบตลกก็ร้านขุยตานัวครับขุยตานัวครับผมจะเต้นไปบ้านแหลมชะอำคือจากปากทางอ่ะ2 กิโลใช่ร้านที่เขาพูดไหมใช่ไหมข้างหลังที่เป็นส้มๆมันเป็นเหมือนห้องไม่มีห้องแอร์ไม่มีเลยมีแต่ธรรมชาติอร่อยคนละร้านแต่ทำให้แกเข้าใจว่าเป็นร้านนั้นเลยเลือกตรงนี้ผมว่าจะเป็นร้านบ้านๆพี่ก้องไปกินไหมใช่ต้องทางอารัตอ่ะไปกินที่ร้านขาประจำเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งประจำทั้งรถเก๋งเขาจะไปและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราครับเชฟหนุ่ยจากร้านครัวตะหนุ่ยร้านอาหารที่โดดเด่นด้วยซีฟู้ดรสชาติถูกปากสำหรับคนที่ชอบรสจัดบรรยากาศสบายเป็นกันเองคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเดินทางไปได้ครับร้านอยู่ที่ตำบลคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามหรือโทรไปสอบถามได้ครับที่เบอร์0823549942ซึ่งนอกจากเมนูปูไข่นึ่งนมสดแล้วร้านนี้ยังมีเมนูเด็ดที่ใครหลายคนบอกว่าต้องไปลิ้มลองกับเมนูปลายำงาและเมนูคั่วกลิ้งปลาลิ้นหมาคุณผู้ชมที่มีโอกาสผ่านไปจังหวัดสมุทรสงครามต้องห้ามพลาดร้านนี้ครับและเมนูปูไข่นึ่งนมสดจากร้านครัวตะหนุ่ยขลุยตะนัวคลองโคนได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับสุดยอดเชฟขอบคุณมากครับสนุกสนานด้วยนะอารมณ์ดีต้องยินดีกับคุณหนูแหม่มและคุณฮารุด้วยนะครับที่ได้ทานอาหารอร่อยจากเชฟหนุ่ยไม่รู้ว่าอีก2โต๊ะที่เหลือเชฟสมพรและเชฟหนึ่งจะยังมีโต๊ะอร่อยอีก1โต๊ะหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับเชฟหนึ่งอยากบอกอะไรกับลูกค้าคนเดียวที่ไม่มั่นใจด้วยกรุณาทานให้อร่อยครับกรุณาใช้ความกรุณาใช้คำว่ากรุณาการุณาทานให้อร่อยเฮ้ยเอาเหมือนเดิมว่ะเมนูเดิมเลยอ่ะทะเลเนี่ยมันต้องทั้งหนังและเนื้อคล้ายๆกับเวลาเรากินถ้าภาคตะวันออกหมูต้มเป็นชะโมงเราก็ต้องให้มันเป็นอย่างนี้เอาน้ำอีกเยอะๆเฮ้ยมันก็รู้รสชาติแล้วแหละไม่หนูมั่นใจพี่หนึ่งทำอาหารอร่อยใส่นมฉันตั้งเยอะเขาเป็นเชฟจริงรัชนนท์ไม่มีน้ำจิ้มหรืออะไรอย่างนี้เลยนะไม่มีที่ทะเลเชฟสมพรบอกอะไรกับลูกค้าของคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่เชื่อใจค่ะจับมือนิดนึงได้ไหมคะเชิญครับเชฟสมพรบ๊ะเหมือนเดิมเมนูเดิมอันนั้นดูดีอ่ะอันนั้นไม่ได้ดูแบบแย่เลยอ่ะดูดีกลิ่นดีด้วยอันนั้นอ่ะอ๋อเช ญครับสีแดงสีเขียวผักบ้านใครครับสีแดงสดขนาดนี้ครับครับใต้แท้ตารุงน้ำนิดน้ำหน่อยทำไมคุณไม่ตามใจผมเหมือนโต๊ะนู้นบ้างล่ะครับของคุณมีอันเดียวไงอะไรนะของคุณมันมีเมนูเดียวน้ำเยอะเหรอน้ำเยอะน้ำเยอะเหรอโอเคมาพร้อมกันได้แล้วชิมครับมากุฏิแปดเองพี่บ๊อบล่ะครับทำไมถึงมั่นใจตัวนี้หนูคิดว่าข้อมูลที่เขาให้เขาหลอกไปความจริงข้างในอาจจะเป็นโอเคใช่พี่จ๊อบล่ะจริงคือหลอกหลอกคือจริงนี่คือที่อยู่ตรงเนี้ยผมอยากรู้รสชาติของเมนูนี้เมนูชุดแอวเหนืออ่ะกายครับมั่นใจพี่ถามว่าผมเอาอะไรมามั่นใจเหรอพี่มันไม่มีช้อยตอนแรกเนี่ยผมเชื่อเขาเลยแต่พอเห็นทักษะการปั่นแล้วเนี่ยแล้วผมเห็นมันมีกุ้งแห้งอยู่2ตัวที่มันเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่น้าพี่บอกไปไหนแล้วก่อนรายการมีประกันปะวะแค่จัดจานยังปวดหัวทำอาหารปวดหัวยิ่งกว่าอีกครับหนึ่งเป็นใครมาจากไหนเป็นใครครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนครับทำเกี่ยวกับจานใบไม้ครับผมโอ้ผิดดีไซน์ไปนิดนึงอันนี้คิดว่าเรื่องผ้าเรื่องอะไรทำอยู่ที่ไหนคะทำอยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภออย่างเป็นอำเภอแม่ริมครับอำเภอแม่ริมครับผมอ๋อพี่หนึ่งก็เป็นคนเชียงใหม่ด้วยเนาะใช่ครับก็คือเอาใบไม้มาที่ว่าจะเป็นใบไม้เหมือน1ใบแล้วมาทำเป็นจานคล้ายๆจานตะกี้นี้ใช่ไหมก็เราใช้ใบไม้ก็คือใบตองตึงที่อยู่ในพื้นที่บ้านเรานะครับที่ทำให้เกิดไฟป่าเราเอามาทำให้เป็นภาชนะผลิตภัณฑ์ครับผมต้องไปย่อยก่อนไหมคะหรือว่าเอามาเย็บเลยเราใช้ทั้งแบบทั้งสดแล้วก็ทั้งแห้งครับมาดูกันหน่อยมาเชิญค่ะมาแต่พี่เขามีคนพูดแล้วก็เป็นหน้ากากมากากอะไรใช่สีหน้าฟังอันนี้ที่เห็นเนี่ยคืออย่างนี้เราเคยเห็นอยู่บ่อยๆอันนี้ก็คือกากมากครับผมใช่ครับอันนี้คือเป็นใบอะไรใบนี้อันนี้เป็นใบตองเหียงครับใบตองเหียงครับมันคือจะเล็กและแหลมกว่าตองตึงจะอยู่เป็นป่าเดียวกันครับเป็นป่าตองตึงและป่าตองเฉียงจะอยู่คู่กันครับแล้วก็ทำแล้วไปส่งขายที่ไหนอ่ะก็ส่วนหนึ่งที่เราส่งให้กับโรงแรมครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ส่งต่างประเทศครับอันนี้คือใช้ได้รอบเดียวหรือว่าใช้ได้เรื่อยๆตัวนี้จะเป็นแบบใช้ละทิ้งครับท่านโทษนะราคานี้กี่บาทใบละ10 บาทครับ10 บาทก็ถือว่าถ้าขายเป็นพับเป็นเยอะๆเป็นตลาดที่จะราคาสูงอยู่ทีนี้มันเป็นแบบนี้หรือว่าเราเอาแบบนี้หรือว่าจริงๆคุณต้องไปตัดอีกทีเราอันนี้จะเป็นแบบทั้งใบครับก็จะไว้ใช้ตกแต่งดีไซน์นะแล้วอย่างไอ้นี่มันยังอยู่งี้ไหมก็ยังอยู่ครับมันคือมันเป็นรุ่นที่คุณทำแบบนี้ด้วยแล้วก็ประกบลงไปในนี้ด้วยเพื่อให้มันไม่กรอบไม่แตกเวลาใส่ของร้อนของน้ำเวลาช้อนไปโดนหรืออะไรมันไม่แตกใช่ครับผมน่ารักมากเลยอ่ะพี่ดูดีนะนี่นะมันเกิดขึ้นได้ไงฮะมีคนมาสอนหรือว่าเรานำความรู้นี้มาจากจริงๆเราเป็นลูกชาวสวนครับเป็นลูกชาวสวนข้าวโพดมากว่า30 ปีแล้วพอดีลูกชาย เอาโครงงานเอาต้นข้าวโพดของคุณยายเนี่ยไปทำโครงงานแล้วพอลูกชายได้ไปประกวดไปต่างที่ต่างประเทศแล้วพอดีเราเกิดโควิดเราก็มานั่งเราก็หยุดทุกอย่างหมดเลยเราก็มานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรเราก็ลองเอาใบไม้พวกนี้ลองมาอัดทำขึ้นรูปดูครับปรากฏว่ามีคนชอบสนใจเราก็ทำมาเรื่อยๆครับโรงแรมเหมาะนะเพราะว่าเวลาเอาไปขึ้นแล้วเสิร์ฟสวยมากต่างชาตินักท่องเที่ยวที่อะไรเงี้ยมันอาจจะแพงนะแต่ว่าบางคนเขาก็ยอมจ่ายนะเพื่อแบบรักโลกรักโลกใช่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปจะสั่งได้ที่ไหนอะคะสั่งได้ในเพจ Facebook ครับผมชื่อว่าจานใบไม้ในสวนครับจานใบไม้ในสวนอ๋อจริงๆแบรนด์เขาชื่อในสวนครับลอยกระทงปีนี้ลองดีไซน์ได้ไหมใช่ครับปีนี้เราใช่พี่จ๊อบพูดปีนี้เราได้รับทำกระทงใบไม้ครับจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับว้าวจะคอยดูนะคะจะคอยชมดีเลยสุดยอดครับใครก็สนใจนะครับจานใบไม้ในสวนขอบคุณพี่หนึ่งครับช่วงหน้ามาทำความรู้จักคุณสมพรกันครับว่าเขาจะเป็นใครและทำอาชีพอะไรรับรองทึ่งแน่นอน